สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็มีความสําคัญกับบริษัทมากครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับโดยการนําเสนอโซลูชันทั้งที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการพวกเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เครื่องจักรให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซลูชันของเราก็คือโซลูชันที่นําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าให้เขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับบริษัท BCI ของเราเนี่ยครับ Business Competitive Intelligence นะครับเกิดมาจากสวทช.เลยก็ว่าได้ครับเราตั้งไข่มาจากที่นี่นะครับตั้งแต่เป็น NEC นะครับ INCU นะครับแล้วก็อยู่ที่นี่นะครับในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการตลาดนะครับคอร์สอบรมต่างๆในตอนต้นเนี่ยเราได้รับความรู้แล้วก็ได้รับคําแนะนําจากที่ปรึกษาของสวทช.นะครับประกอบกับพอมาระยะเวลานึงนะครับเรามีความชํานาญในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้นำลูกค้านะครับที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กมาเข้าโครงการ iTap นะครับของสวทช.มารับเงินช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ก็เป็นการนำเอาเทคโนโลยีของเรานะครับไปเซอร์วิสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้นะครับอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือของสวทช.อีกเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงอย่างในปัจจุบันพอผ่านมาอีกหลายปีหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเราได้มีโอกาสได้ดีลเลอร์นะครับได้พาร์ทเนอร์ที่เป็นต่างประเทศอย่างเช่นชาวญี่ปุ่นนะครับลูกค้าของเราส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่า 30-40% แล้วที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมของชาวญี่ปุ่นนะครับผมตรงนี้ก็มาจากจุดเริ่มต้นคือBusiness Matching ของทางสวทช.นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นให้กับเราครับผมสวทช.นะครับก็มีเน็ตเวิร์กนะครับมีความสัมพันธ์อันดีกับซอฟต์แวร์พาร์คในภูมิภาคอาเซียนหรือว่าอาจจะไปไกลกว่านั้นนะครับอาจจะทั่วโลกเลยก็ได้ตามจุดต่างๆนะครับผมก็มองว่าตรงนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับสำหรับอีกไม่กี่อึดใจแล้วถูกไหมครับไม่กี่เวลาแล้วที่AEC จะเปิดนะครับแน่นอนว่าซอฟต์แวร์ของเราก็มีศักยภาพพอที่จะไปนำเสนอให้กับเพื่อนบ้านได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมหวังว่าเน็ตเวิร์กของซอฟต์แวร์พาร์คตรงนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้บริษัทของเราเนี่ยได้ประโยชน์ที่จะนำซอฟต์แวร์ของเราไปแนะนำหรือไปขายให้กับชาวต่างประเทศได้ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของโครงการใหม่ๆที่ทางศูนย์บ่มเพาะนะครับหรือว่าสวทช.จะทำขึ้นอย่างเช่นโครงการ Success อะไรอย่างนี้นะครับผมก็สนใจที่จะเข้าร่วมครับเพราะผมมองว่าเราก็ยังเป็นบริษัทขนาดเล็กอยู่นะครับที่ยังคงต้องมีอะไรเติมเต็มอีกหลายอย่างและเชื่อว่าสวทช.เองเนี่ยมีบุคลากรหรือว่ามีศักยภาพที่จะมาเติมเต็มจุดอ่อนหรือสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมให้กับศักยภาพของบริษัท BCI ได้ครับการที่สวทช.เนี่ยเป็นผู้ผลักดันนะครับตั้งต้นตั้งแต่การทำทฤษฎีงานวิจัยนะครับไปจนถึงการพยายามผลักดันให้งานวิจัยนั้นๆไปสู่ผู้บริโภคได้เนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการที่ให้เซอร์วิสด้านเทคโนโลยีอย่างผมมากนะครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีคนตั้งทฤษฎีแบบนี้ไว้นะครับการที่ผมจะคิดทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องไปมองที่ต่างประเทศอย่างเดียวนะครับถามว่าพอไปมองที่ต่างประเทศอย่างเดียวเนี่ยก็จะต้องติดขัดอะไรอีกหลายๆอย่างใช่ไหมครับเรื่องสิทธิบัตรเรื่องลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปอิงของเขาก่อนนะครับก็มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่ทางสวทช.ทำนะครับทุกส่วนเลยนะครับเน็กเทคนาโนเทคไบโอเทคนะครับเพราะผมก็ดีลอยู่หลายส่วนนะครับเอ็มเทคอะไรทั้งหลายเนี่ยมีความสำคัญมากครับผมยืนยันว่าตั้งแต่การปูพื้นฐานของสวทช.แต่ต้นไปจนถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ร่วมมือกันผลักดันเทคโนโลยีไปสู่ End User เนี่ยมีความสัมพันธ์กับประเทศครับ